สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้อาจารย์กิ่งไผ่จะมาทำคลิปพิเศษนะคะพิกอาคาร์ดนะคะในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้ของคุณจะเป็นยังไงนะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะกรุณาตั้งจิตเป็นสมาธิในการเลือกไพ่นะคะอาจารย์จะแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด3ชุดนะคะตัวแทนชุดที่1นะคะเป็นหินนะคะสีฟ้านะคะหินสีฟ้าชุดที่2สีออกน้ำเงินนะคะแล้วก็ชุดที่3สีม่วงนะคะทั้งหมด3สีนะคะคือชุดที่1สีฟ้าชุดที่2สีน้ำเงินชุดที่3สีม่วงนะคะกรุณาเลือกในใจเลยค่ะอธิษฐานจิตนะคะค่ะโอเคนะคะทุกท่านเลือกแล้วนะคะอาจารย์ก็จะพยากรณ์ชุดแรกก่อนนะคะชุดที่1นะคะไพ่ชุดที่1นะคะหน้าไพ่ได้ไพ่ The Lover นะคะแล้วก็ได้ไพ่ Justice ได้ไพ่10ดาบได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะได้ไพ่6เหรียญนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอาจารย์มองว่าเขารักคุณนะไพ่ Lover เขาพึงพอใจในตัวคุณเขารักคุณแต่นะคะต้องมีคำว่าแต่นะคะไพ่3เหรียญเนี่ยก็บ่งบอกถึงความเจ้าชู้หรือความที่ยังไม่รู้จักพออยู่ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเขาคบซ้อนด้วยนะคะเหมือนเขาคุยกับคุณแต่เขาก็มีคุยกับคนอื่นด้วยเหมือนกันเหมือนมีช้อยในการเลือกอยู่นะคะเหมือนกับยังรักสนุกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเขายังมีโอกาสที่จะทำให้คุณต้องเจ็บปวดอ่ะดูจากสถานการณ์10ดาบนะคะถูกแทงข้างหลังคุณจะเจ็บปวดจากคำพูดที่หวานที่เอาอกเอาใจเก่งของเขาคุณก็ได้ทุ่มเทหัวใจให้เขาแล้วล่ะค่ะไพ่ใบนี้ตอนนี้อาจจะเจ็บปวดอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะมีความรักต่างวัยด้วยนะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยนะความรักความสัมพันธ์ที่อายุค่อนข้างจะห่างกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ Justice ก็แปลว่าความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นนะคะความหึงหวงนะคะอาจจะเป็นประเด็นว่าตัวคุณน่ะนะคะหึงหวงเขานะคะจู้จี้จุกจิกกับเขาด้วยนะคะโดยเฉพาะเขาก็ยังเจ้าชู้นะคะก็ยังมีเล็กมีน้อยหรือแอบปันใจให้คนอื่นอยู่นะคะแต่ที่จริงแล้วลึกๆอาจารย์มองว่าเขายังรักและก็ยังเลือกคุณอยู่ต่อให้เขาจะเจ้าชู้นะคะต่อให้เขาจะทำตัวแบบนอกลู่นอกทางไปบ้างนะคะแต่แล้วในที่สุดเนี่ย3เหรียญเนี่ยอาจารย์ยังมองในแง่ความหมายที่ดีเพราะมีไพ่ปิดที่ไพ่6เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้น6เหรียญเนี่ยจะแปลว่าการรีเทิร์นนะคะการเอื้ออาทรการปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เด็กถือถ้วยก็คือการมอบความรักนะคะ6เหรียญกับเด็กถือถ้วยก็แปลว่าการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจและยังมอบความรักให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์มองความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปต่อนะยังมีโอกาสดีขึ้นนะคะถ้าอะไรที่มันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมาหรือขณะที่เป็นอยู่นะคะให้เข้มแข็งแล้วก็ให้แบบทำใจแบบเป็นกลางๆแล้วก็อย่าคิดมากพยายามที่จะตัดความกังวลอะไรหลายๆอย่างออกไปนะคะแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกันเหมือนไพ่ใบนี้ก็แปลว่าหันหน้ามาคุยกันได้ด้วยเหมือนกันนะปรับความเข้าใจกันอาจารย์มอง3เหรียญน่ะยังไงก็มีบางท่านอาจจะแผนที่จะสร้างเรือนหอสร้างอนาคตร่วมกันแล้วต่อให้จะมีมือที่3เข้ามาเหมือนทำลายความสัมพันธ์อยู่ณตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลือกหิน
สีฟ้าอาจารย์มองว่ายังไปต่อนะยังไปต่ออยู่นะคะค่ะขอจบชุดหินสีฟ้าไว้ก่อนนะคะขอพยากรณ์ชุดที่สองนะคะหินสีน้ำเงินนะคะชุดที่สองความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไงนะคะไพ่อัศวินไม้เท้าก็แปลว่าเขาอาจจะอยู่ทางไกลนะคะเขาอยู่ทางไกลอาจจะโฟกัสในเรื่องงานมุ่งมั่นกับความก้าวหน้าการเติบโตของตัวเองนะคะจนละเลยความสัมพันธ์กับคุณอาจจะคุยกันน้อยลงอ่ะนะคะเพราะระยะทางเป็นเหตุนะอาจารย์มองมีไพ่การเดินทางทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะไพ่เดินทางนะคะจะมีไพ่อัศวินไม้เท้า8ไม้เท้านะคะอัศวินถ้วยชาริออตแล้วก็8ถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่ของการเดินทางเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์คุณปัญหาอยู่ที่ระยะทางเป็นเหตุได้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเมื่อระยะทางเป็นปัจจัยก็ทำให้อีกคนก็อาจจะคิดมากนะคะมโนสร้างภาพนะคะหวาดระแวงโดยเฉพาะคนที่หยิบได้หินสีน้ำเงินนี่แหละค่ะนะคะก็อาจจะมองว่าคนที่เราชอบพออยู่คนเนี้ยเขามีคุยกับใครไหมทำไมดูเขานิ่งไปทำไมไม่โต้ตอบไม่พูดคุยกันเยอะเหมือนก่อนบางทีไลน์ไปก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างหรือนานๆทีผ่านไปเป็นชั่วโมงค่อยมาตอบจนทำให้คุณเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นอ่ะก็มีปัญหาบางครั้งคุณก็มองว่าความไม่ชัดเจนเนี้ยอาจจะอยากที่จะถอยออกมาเองซะด้วยซ้ำก็คือ8ถ้วยนะคะไพ่8ถ้วยเป็นไพ่ผู้หญิงที่เดินหันหลังจากไปเห็นไหมคะถ้าอาจารย์เปรียบก็แปลว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะเดินจากไปถ้าเขายังไม่อ่านไลน์ไม่ตอบหรือไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความขัดแย้งเห็นไหมคะไพ่ชาริออตม้า2ตัวคนละสีนะคะก็คือความขัดแย้งยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยังเป็นแค่นามธรรมคุณมองว่ามันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ก็มีความรู้สึกอึดอัดถ้าไม่ชัดเจนจบเลยดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้อยู่นะคะแต่อาจารย์มองว่าให้ใจเย็นๆนะคะยังไม่ได้แปลว่าจบหรอกค่ะยังมีโอกาสที่จะกลับมาเร็วๆนี้ค่ะเขาก็คงจะตอบคุณกลับมาโทรมาหรือแมสเซจมาหาคุณเร็วๆนี้ให้ใจเย็นๆให้คอยก่อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ความพัฒนานี้ก็ยังจะต้องใช้เวลาเพราะอาจารย์มองเขาอาจจะยังเหมือนกับโฟกัสไปเรื่องงานเรื่องความสำเร็จความมั่นคงของเขาอยู่เหมือนกันเขายังไม่ได้พร้อมมากมายแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะบอกเลิกกันนะคะแค่คุณน้อยใจอยู่ก็ได้นะสำหรับใครที่มาเลือกหินชุดที่สองนะคะหินสีน้ำเงินนะคะโอเคต่อไปอาจารย์จะพยากรณ์ชุดที่สามนะคะหินสีม่วงนะคะหินสีม่วงใบที่1นะคะได้ไพ่8เหรียญนะคะใบที่2ได้ไพ่8ดาบใบที่3ได้ไพ่5ไม้เท้าใบที่4เนาะ2ดาบใบที่5สตาร์ใบที่6ตำแหน่งปิดเป็น7ถ้วยนะคะอันนี้นะคะไพ่ชุดที่3เนี่ยไพ่8เหรียญเนี่ยอาจารย์มองเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์มีทักษะเก่งการเก่งงานเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนรักของคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องความสำเร็จอยู่เรื่องผลประโยชน์อยู่นะคะแต่เขาก็คิดว่าเขาอาจจะอยากสร้างตัวเองให้มั่นคงก่อนถึงจะแบบมาทุ่มเทกับคุณทีหลังก็ได้นะคะแต่ตัวคุณกับคิดมากไปแล้วอ่ะไพ่8ดาบนะคะคุณอาจจะคิดมากหรืออาจจะตีกรอบชีวิตของทั้งตัวเองหรือคนรักอ่ะให้ต้องแบบเห็นความชัดเจนเร็วๆอ่ะจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะถ้าไม่เท้ามันจะเกิดความวุ่นวายนะคะถ้าเราไปจู้จี้จุกจิกหรือตีกรอบให้คนรักนะคะสองดาบจะเกิดความขัดแย้งนะคะความไม่ลงรอยคำพูดที่เข้ากันไม่ได้เธอคิดอย่างฉันคิดอย่างนะคะมันก็จะเป็นปัญหาให้ต้องบางครั้งถึงขั้นต้องบล็อกกันเลยนะคะแปดดาบไม่คุยไม่โต้ตอบแล้วบล็อกไปเลยนะคะทั้งที่ลึกๆอาจารย์มองยังโหยหากันอยู่ก็คือไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์มองชัดๆนะคะไพ่ใบนี้เหมือนผู้หญิงกำลังเหมือน
ร้องขอความรักความเมตตาอยู่อ่ะนะคะจริงๆอ่ะตามตำนานคือเทพีอิสตานะเขารักคนรักเขามากนะไพ่ใบนี้นะคะเพราะนั้นจะมองว่าคุณและเขายังต้องการซึ่งกันและกันยังรักกันอยู่อาจารย์มองนะคะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ปิดสรุปนะคะก็แปลว่าความฝันคุณก็คือคนในฝันของเขาก็คือคนในฝันของคุณก็ได้นะคะมันแค่ความไม่เข้าใจในแง่ของความไม่มีเวลาให้กันอยู่อันนี้ไม่ได้แปลในแง่ของรักซ้อนรักสามเศร้านะอาจารย์มองมันแค่ความไม่เข้าใจในแง่ความไม่มีเวลาจนทำให้คุณอาจจะคิดมากไปเองว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าโน่นนี่นั่นอยู่อ่ะนะคะทั้งที่เขาก็อาจจะอธิบายแล้วพูดแล้วนะคะสองดาบให้ซังพยายามที่จะชี้แจงเหตุผลแต่คุณไม่เข้าใจอ่ะห้ามิเท้าก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทหรือโต้เถียงกันนะคะก็ถึงขั้นบล็อกกันไปเลยก็มีนะคะแต่วันนี้ก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะเพราะ7ถ้วยยังไงก็7ถ้วยเดอะสตาร์อาจารย์มองยังหวยหาซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ยังมีพัฒนาการที่จะดีขึ้นและไปต่อได้นะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ชุดพิกอาคัสนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจารย์จะพยายามหาโอกาสเวลามาทำบ่อยๆนะคะขอบพระคุณนะคะที่กรุณาติดตามอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ